คืออากาศเหมือนประเทศไทยเลยเดินมาจักรแล้วคือเปียกคือเกาหลีก็ใจมาอีกแล้วเอิญพัทต้องอยู่กับผู้ถ่ายรูปอยู่ดีๆก็งอกขึ้นมาว่ามีความอยากได้เสื้อผ้าอีกคือลองกี่ตัวก่อน ก่อนเลยนะคะ2023แล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel เอิญพัทนะคะเย้กลับมาคราวนี้นะคะวันนี้ประเดิมกันเลยที่ต่างประเทศประเทศแรกที่เรามาในปี2023นี้ก็คือประเทศแบบบ้านใกล้เรือนเคียงเวียดนามตอนนี้ที่โฮจิมินห์กันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเรียกว่ามาเที่ยวแบบ2วัน1คืนเนาะมีแขกรับเชิญอีก1ท่านนะคะพี่ปิวนั่นเองปิวมานะคะเช่นเคยแล้วก็จริงๆเราเรียกว่าติดสอยห้อยท้ายมาเพราะว่าเขามาทำงานกันซึ่งเรามาทำคอนเทนต์ล้วนๆใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ1มกราคม6เดี๋ยวเราจะไปตะลุยคาเฟ่ที่เวียดนามกันค่ะเขาบอกว่าแบบที่นี่คาเฟ่แบบเยอะอะไรอย่างงี้39 เจอคาเฟ่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ที่เรานั่งรถมาก็คือมีเรื่องแบบ Amazing มากตั้งแต่ออกมาจากสนามบินก็คือเจอแฟนคลับเตอร์เพราะเรามากับคอปเตอร์กับโซเซฟด้วยซึ่งตะลึงมากเพราะว่าเราพูดกันเล่นๆว่าแบบเฮ้ยแฟนคลับใครเนี่ยมารอใครเยอะมากแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันออกไปเท่านั้นแหละเออพอก้าวขาไปเท่านั้นแหละคอปเตอร์อ๋อมีอีกเรื่องที่ตะลึงคือบีบแต่ไม่หยุดเขาบีบแต่กันเป็นเหมือนพูดคุยไม่ใช่คำด่าใช่บีบแต่แบบบีบไปเฉยๆเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่กันเพราะว่าอยู่ใกล้มากพร้อมอะไรไหมเดินเดี๋ยวดูก่อนว่าใกล้หรือเปล่าป่ะโอเคป่ะลุยถึงแล้วนอนลุยคำถามคือสมีที่นั่งไหมคะยังไม่รู้สั่งคอฟฟี่โคโคนัทไปเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็เลยลองสั่งดูพี่ปิวสั่งอะไรไปสั่งเป็นแบบโคโค่แบบเวียดนามีสโคโค่วิทซินนามอนเออจะเขาไม่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่ว่าลองสั่งที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่เวียดนามดูเดี๋ยวรอมาแล้วจ่ายไป 59,000 แพงมากพี่ปิวก็ 59,000 86 บาทโอ้ยโอเคนะถูกนะเออถูกเพราะว่ากาแฟประเทศไทยก็คือเป็น90-101ก็เป็นประมาณนี้ถือว่าราคายังใกล้เคียงคราวนี้ต้องมาวัดที่รสชาติสั่งร้อนหรือเย็นปั่นมันเป็นปั่นอ่ะร้อนเย็นปั่นไม่ถูกเลยสักข้อคือสั่งเย็นใครบอกหวานน้อยไม่เห็นหวานน้อยเลยหวานมากคือก่อนหน้านี้ทำการบ้านมาใช่ป่าวว่าคนอื่นบอกว่าคาเฟ่ที่เวียดนามอ่ะไม่หวานเลยจืดมากอะไรอย่างนี้เราก็แบบเตรียมใจมาแล้วว่ามันจะรอดไหมนะคาเฟ่แต่คืนนี้ก็หวานอยู่นะเพราะปกติแบบใครเป็นแบบแฟนคลับช่องเอิญพัทจะดูว่าเอิญพัทไม่สั่งหวานน้อยเอิญพัทหวานร้อยเท่านั้นเฮ้ยนี่ชอบโคโค่เขามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรหอมโกโก้แล้วก็ใส่ซินนามอนด้วยที่สำคัญคือกินหมดได้แบบอันนี้สบายใจไม่ชูการ์โอเวอร์โหลดเพราะว่าหวานน้อยเออนี่หวานน้อยไม่ได้สั่งหวานน้อยด้วยนะสั่งแบบออริจิไปเลยเฮ้ยอันนี้ดีก็แนะนำว่าถ้าใครจะมาเราชอบกินหวานก็สั่งแบบเออเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ด้วยไงก็เลยเออสั่งชื่นใจอยู่นะแบบว่าเดินมาร้อนๆคืออากาศเหมือนประเทศไทยเลยเดินมาจักรแล้วคือเปียกที่ต่อไปไม่เดินแล้วนะที่ต่อไปจะนั่งแก๊สทุกคนครับบันไดขั้นเล็กมากตอนนี้นะคะเสร็จจากที่แรกแล้วหมดแก้วแล้วเรียบร้อยใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าในการอยู่หนึ่งคาเฟ่แล้วก็ตอนแรกเราจะไปคาเฟ่อีกหนึ่งที่ใช่ป่ะแต่เราตัดสินใจจะไปกินเฟอร์กันก่อนเพราะว่าหิวแล้วเพราะว่าเราต้องมีอาหารคาถูกต้องไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าพี่ปิวกินยัง
ินไปกรุบนึงตอนตีสี่ครึ่งชาวจีนนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยที่แบบเป็นอาหารของคาวก็เลยจะไปกินเฟอร้านที่เราจะไปคือเฟอ24น่าจะแต่ละคนน่าจะรู้จักถ้าใครเคยมาเวียดนามเพราะมันเหมือนจะเป็นฟิลแบบแฟรนไชส์เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้กดไปก็เพิ่งมี10สาขาเช่นกันซึ่งเอิญบอกว่าถ้ามีสาขาแปลว่าอร่อย ถึงแล้วอยู่หน้าร้านเฟอ24นี่เลยร้านโดดเด่นมากมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ทุกสาขาเลยนี่เฟออ่านไม่ออกเลยน่าจะหมายราคาคือไม่รู้บวกเติมศูนย์3ตัวอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเงินมันเฟ้อเนาะก็ต้องเติมศูนย์เข้าไป3ตัว85คือไม่ใช่85ดอง 85,000 ดองเฮ้ยเรากินข้าวมื้อเป็นแสนเลยอ่ะนี่เศรษฐีนี่แล้วแล้วก็จะมีเป็นข้าวอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นฟิลข้าวไก่เชสสกิลโนคุขนาดโนคิวแล้วก็จะมีใดๆแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจจะมากินเฟ้อซึ่งแปลว่าอะไรอือเดี๋ยวเราลองไป Google Translate กันมาแล้วเฟ้อนี้ของสั่งไปเป็นเฝอเนื้อไส้กลางของพี่เจ้าสั่งไปเป็นเฝอไก่ไส้กลางกลางก็นำมามูลค่า 140,000 ดอกเว้ยเอากินข้าวเป็นแสนโอ้ยแล้วเป็นเศรษฐินีแล้วกินข้าวเป็นแสนเฝอที่เคยกินที่ไทยแต่ว่าที่เคยกินที่ไทยรู้สึกว่าเส้นมันหนาใช่ปะแล้วก็แอบติดกันเป็นก้อนนึงแต่นี้เส้นมันแบบนิ่มแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนเราต้องไปทางเราต้องไปทางซ้ายเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าเดอะบาโคนี่ซึ่งพี่ปิวบอกว่ามันจะเป็นคาเฟ่ที่แบบมีพวกเสื้อผ้าอะไรใดๆให้ช้อปปิ้งเดินกรุบๆเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเสื้อผ้าที่เวียดนามถูกมากก็เลยขอพิสูจน์หน่อยว่าถูกจริงหรือเปล่าอันนี้เราเดินมาแค่เนี่ยอีก190เมตรก็จะถึงแล้วพี่ปิวเรามาถ่ายรูปตู้กันไหมอ่ะเฮ้ยน่ารักมากกันเลยฟิลเกาหลีก็ใจมาอีกแล้วเอิญพัทต้องอยู่กับผู้ถ่ายรูปมันมีพร้อมแล้วมันเหมือนที่เกาหลีเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่70,000 70,000 ดอกรูป 70,000 เลยอ่ะพูดแล้วมันดู overpriced มาเรามาเลือกพร้อมกันเติมหน้าหนึ่งตอนนี้คือเรากำลังรอตู้ที่เป็นแบ็คกราวด์สีชมพูเพราะว่าเขาจะมีให้เลือก3สีคือสีขาวสีชมพูสีม่วงซึ่งนี่รู้สึกว่าสีเทาอ่ะเวลาถ่ายออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยสีม่วงมันก็จะแบบแอบจิ๊ดจ๊าดไปหน่อยสีชมพูเป็นอะไรที่แบบน่ารักสุดพร้อมแล้วที่จะถ่ายรูปนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศการถ่ายรูปมันเป็นยังไงบ้างผลงานในการถ่ายรูปตู้ในวันนี้มีให้เลือก Original Black and White ได้ใดเอา half มาเอา half นี้ใช่ไหมBlack and White ความเก๋ปิ้นแล้วนะได้แป๊บดูยี่มันมีเป็นดุกดีด้วยเหมือนกันแล้วเราจะเห็นอันที่หมวกหล่นอันไหนอ่ะอันที่3เฮ้ยที่สองที่สองที่สองผมเฮ้ยอยากได้อันดุกดิกเลยอ่ะเดี๋ยวแนบไปมันจะมีคิวอาร์โค้ดป่ะน่าจะมีนะเอว้าวทูกับปีมาแล้วมีนี่มีให้สแกนสุดสุดแม่สาวสงการลองหาคาเฟ่อยู่เดินขึ้นไปค่ะเดินขึ้นไปให้สุดนี่ไงเดี๋ยวมาคนนี้4th floor นะคะตอนนี้อยู่ second floor เดินขึ้นไปอีกถึงแล้วถึงสักทีเดี๋ยวบอกคุณของมิปิโอของทูเป็นวอเตอร์เมลอนกับสับปะรดก็คือเป็นแตงโมสับปะรดอันนี้คือ passion fruit กับมะม่วงมังถ้าจำไม่ผิดเป็นของคู่กันใช่แบบเปรี้ยวแต่ว่าใช้เวลารอนานเหมือนกันนั่นมาเขาตั้งใจให้เรารู้สึกกระหายก็จะอยากให้เราแบบใช้เวลาระหว่างรอไปดูเสื้อผ้าใช่บอกไม่ต้องช้าขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูอยู่แล้วหมดแก้วแล้วเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเพราะว่ากินง่ายใช่เป็นน้ำสดชื่นกินง่ายตอนนี้พร้อมที่จะไปลุยกันต่อในการช้อปปิ้งด้านล่างยังไม่ใช่คาเฟ่นะยังไม่ได้ไปคาเฟ่ต่อไปช้อปปิ้งกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เสื้อผ้าแบบถูกมากสักตัว2ตัวกรุบกรุบเบาๆเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรกันบ้างใช่ไปเลยอ
ก็คือ1ชุดไปเลย1ชุดไปเลยใส่พรุ่งนี้เลยดีป่ะอุ๊ยสนิทหรอร้อนอ่ะเก็บไว้ดูในบล็อกอื่นโอเคใส่แล้วจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้แอบเข้าไปลองเปิดมาอีกทีปุ๊บเปลี่ยนเรียบร้อยออกมาปุ๊บเอาเลยค่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่งานเพื่อส่วนโลกรอรถแท็กซี่อยู่กำลังจะไปคาเฟ่ต่อไปนะคะทุกคนซึ่งคาเฟ่ต่อไปคือชูลาชูชูลาชูชูลาชูนั่นแหละก็คือเป็นฟิลแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้สีครัวซองเปิด6โมงครึ่งเปิดเช้ามากปิด4ทุ่มเนียนแบบอย่างเงี้ยไส้กรอกคือไม่ได้แบบแตกกันไม่ได้แบบชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่นะไม่รู้จะกินยังไงอ่ะมันก็กินเข้าไปเลยคือว่าอยู่ดีๆก็งอกขึ้นมาว่ามีความอยากได้เสื้อผ้าอีกก็เลยกดดูว่ามันไกลไหมแล้วก็ใช้เวลา8นาทีจากตรงนี้ไปตรงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไปตอนแรกก็นึกว่าแบบพอแล้วแต่อยากไปอ่ะอยากไปดูให้เห็นว่าแบบมันเป็นยังไงนะตึกช้อปปิ้งที่แบบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ไหนๆก็มาไหนๆก็มาเวียดนามแล้วที่เขาแบบร่ำลือกันว่าเสื้อผ้ามันถูกมากมันจะถูกแค่ไหนเชียวนะให้เอิร์นพัทได้ไปเยือนเรานั่งรถมาถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังหาว่ามันอยู่ไหนใช่มันขึ้นทางไหนเอ่ยเพราะว่ามันอยู่ชั้น2ขึ้นทางไหนเอ่ยมาขึ้นไหนเอ่ยเขาเจอนะคะทุกคนตอนนี้คือไม่คุยอะไรกับใครแล้วตอนนี้คือหยิบอย่างเดียวไม่ได้จะซื้อทั้งหมดนะแต่จะเอาไปลองก่อนลองเท่านี้ก่อนคือลองกี่ตัวก่อน5ตัว คือว่ามาถึงร้านแล้วแล้วหยิบเข้าไปลองทั้ง6ตัวไม่ชอบอ่ะใส่แล้วมันแบบไม่จึ้งถ้าใครจะมามายังไงคะถ้าใครจะมานะคะก็มาเลยนั่งแกร็บมาก็จะสะดวกที่สุดแล้วก็ปักว่าเบนอะไรนะเบนคอฟฟี่เบนคอฟฟี่แล้วก็มันจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งทางขึ้นมันอาจจะงงๆนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินผ่านทางที่แบบนี่ก็คือแบบแอบกุ๊กกู่เหมือนกันกุ๊กกู่นะเอาจริงๆคือถ้าไม่อยากได้จริงอ่ะไม่เข้ามานะแล้วสรุปก็คือไม่ได้ขอจบการพาเที่ยวเวียดนามวันเดย์ไว้เท่านี้ค่ะจากที่เราไปคาเฟ่กันมาเนาะ1 2 3ที่แล้วก็ช้อปปิ้งใดๆที่วันนี้ได้แค่2ตัวแต่ของถูกจริงใครอยากได้อะไรแฟชั่นก็มาดูได้นะคะทุกคนเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะร้านเยอะมากจริงเผื่อเวลาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ยังเซลล์อยู่ใครจะมารีบมาเลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยแล้วก็ฝากไปตามคลิปอื่นๆในเวียดนามที่ Channel ถูกต้องเน้นๆจุกๆที่ Channel ปิวไว้มา Channel CTR พานุวัฒน์และ Channel Success มีทุกช่องถูกต้องก็จะต่อเนื่องกันดูอันนี้เสร็จแล้วก็ไปดูอันนั้นต่อได้ได้เอิร์นพัทแก๊ปเราจะมาแล้ววันนี้ต้องมาทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย